ไปเป็นอะไรเจ๊เดินพยายามหาจุดหมายข้างหน้าอยู่จุดหมายของชีวิตหรือจุดหมายของอะไรคนเราต้องมีจุดหมายของชีวิตใช่ป่ะเนาะไม่มีสำหรับเจ๊ไม่มีเชื่อหนูดิเฮ้ยเจ๊มีเจ๊มีตลอดมีอะไรมีจุดหมายเจ๊ใฝ่ฝันแล้วฝันใฝ่ว่าวันนึงนะเดี๋ยวเจ๊จะมีผัวเป็นของตัวเองหินมะทำไมโยนหินทำทางไม่ได้กับหินยังมันกว่าเจ๊เลยบ้าเหรอน่าเกลียดอุ้ยคุณน้องอะไรคะอะไรอ่ะเจ๊อย่าเพิ่งว่นเวอร์อะไรเจ๊อยู่ยังนี่ดึกแล้วนะยังไม่ดึกเราออกมาเดินกินลมชมวิวเจ๊เดินตั้งแต่เดวิวฝั่งนู้นอ่ะอันนั้นคือก็สุดก็ชายหาดไงเจ๊เดินมาเรื่อยๆเลยไปไม่รู้แล้วนี่มาไหนไม่รู้ก็จะถามคนรู้ไงคือแบบว่าเฮ้ยไฟแสงสีแสงสีเยอะแยะว่ะนี่เห็นแสงสีแล้วเดินเข้าไปถามก็เลยมาเฮ้ยจะดีอ่ะขอให้เข้าเจ๊เป็นสัตว์กักกันหรือปะบ้าเจ๊แค่เป็นสงวนเฉยๆแต่ประเภท2เขาให้เข้าได้ต่างดาวป่ะไม่ใช่ร้องเพลงร้องเพลงเพลงไทยได้ด้วยอันนี้ลอยกระโถจะเข้าหน้าลอยกระโถนะเดี๋ยวก่อนเราสรุปว่าเราจะขอเขาเดินเข้าไปจริงๆอ่ะลองดูได้นี่ของนี้ลองกันได้หรือว่าเจ๊จะเดินลงน้ำบ้าหรอเจ๊เคยแต่ลากคนไปกินน้ำเออจะได้ถามว่าเคยกินอะไรในน้ำป่ะเคยประจำสำลักน้ำป่ะไม่สำลักเจ๊เก่งไงเจ๊เก่งมากจะบอกว่าเก่งมากเอางี้ดีกว่าไปดูหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าเจ๊จะเดินไปข้างในหนูเดินกลับก่อนได้ไหมไม่ได้ดิเก่งตายขึ้นมาทำไงไม่เป็นโอ้โหด่านหน้าสู้จริงเหรอขี่คอมาหนึ่งสองฮึบขี่คอไม่ใช่ขี่ขี่คอจริงเหรอพูดเล่นไปกันหนักอย่างกับกระสอบข้าวเฮ้ยไฟไฟไฟน้ำพุไฟก็เมื่อมีไฟไฟไฟเกิดขึ้นจะจ้าไปจะลองไปดูป่ะล่ะมีไฟอย่างงี้ลองอ่ะที่นี่ที่ไหนอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่นี่ที่ไหนเจ๊จะถามเราว่าที่นี่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วไฟมันถึงแบบเนี้ยเจ๊ไม่ใช่คนพัทยาเจ๊ไม่ใช่คนเจ๊เป็นคนคนปะคนครึ่งคนครึ่งมนุษย์อ๋อโอเคอะไรมีหางคำดูมีหางก็ไม่มีหางลองคำดูบ้าหรอเชนนี่บ้าเฮ้ยเชนนี่บอกพี่หน่อยดีอะไรอะเรามาที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผู้ชมงงนะงั้นบอกเลยวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรม Ambassador City จอมเทียนพัทยาเฮ้ยรู้ก่อนได้ไงอะปกติเจ๊ต้องเป็นคนรู้นะเว้ยเฮ้ยเจ๊คนพัทยาปะหลายรอบละพัทยาเกิดแต่พัทยาเกิดที่นี่โตที่นี่ตายที่นี่อะยังไม่ตายใกล้แล้วใกล้แล้วที่นี่เป็นโรงที่นี่เราอยู่ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ชายหาดของโรงแรม Ambassador City จอมเทียนแต่เขาจะมีอะไรไม่รู้อะต้องเข้าไปดูข้างในแต่ขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตเช็คอินดีกว่าโอเคสวัสดีผู้ชมยังผู้ชมต้องจบผู้ชมนะคะผู้ชมยังค่ะเอาดิกราบดิกราบไม่ได้น้ำเยอะพร้อมกันทำให้มันมีมารยาทด้วยทำหน้าทำตาสวัสดีค่ะพบกับลูกี้สุดซ่าจะได้สุดแซ่บในบาราตรีเอาแล้ววันนี้เรามาบอกว่านักนิดนึงเช็คอินเลยไหมเช็คอินที่นี่เลยไหนๆก็บอกเขาไปแล้วว่าเราอยู่ที่ไหนกันเช็คแล้วไงก็เช็คไปตั้งแต่แรกเช็คอินก็ได้อะเช็คอันนั้นกระทืบไลท์นี่แหละพี่เช็คแล้วแต่ก่อนอื่นบอกอีกทีโรงแรม Ambassador City จอมเทียนเขามีงานอะไรเดี๋ยวต้องตามไปดูข้างในเพราะว่าตอนนี้เขามีแสงสีเสียงนี่แสงมันแบบมันล่อตาล่อใจให้แมลงเมาอย่างจริงเดินเข้าไปมากเลยแมลงเมาหรือแมลงวันไปแมลงเมามันก็ลงไปแมลงเมาหรือแมลงวันลองดูดีๆลองดูดีๆอีกทีไม่ใช่ละไปยังง่ายแต่ไปยังใจหิวด้วยหิวน้ำหิวข้าวจะไปหาอะไรกินในน้ำถ้าสอนงานได้ก็ดีนะโอเคระวังสำลักน้ำงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันข้างในไปตามแสงสีเสียงไปTonight
สวัสดีครับอันนี้คืองานอะไรงานอะไรคะเทศกาลเบียร์สดและอาหารนานาชาตินานาชาติประจำปีโรงแรมแอมบาสเดอร์อะไรนี่เธอยืนไม่ได้เหรอไปต่อพี่เขาเนี่ยเป็นหิ่งห้อยหรือเป็นชนีชื่อละอิงเทศกาลเบียร์ของที่นี่ครับก็จะรองรับเฉพาะแขกของโรงแรมของโรงแรมหรือเปล่าคะแขกนอกด้วยครับแขกอ๋ออย่างนี้พวกเราก็เข้าไปก็ได้สิค่ะหนูไม่ได้มาพักโรงแรมหนูสอยผู้ชมผู้ชายเอาค่ะข้างในมีทั้งอาหารแล้วมีเครื่องดื่มใช่ไหมคะใช่ครับจะรบกวนกันไปไหมคะถ้าจะขอให้พี่บริกรช่วยนำหนูเข้าไปทัวร์ข้างในนิดนึงอะค่ะเรียกสวยเชียร์พี่บริกรก็ไม่รู้จักชื่อเขาไงได้ไหมครับได้ครับเป็นผู้อำนวยการขอเดี๋ยวอะไรนะขอดอกไม้พวงขอดอกไม้พวงนึงเดี๋ยวสักการะเดี๋ยวนี้เลยสักการะตรงนี้เลยได้ปะชื่ออะไรคะตัวยืนชัยตัวสักค่ะงั้นขอนมัสการอีกรอบสวัสดีค่ะคือเมื่อกี้ผู้อำนวยการของโรงแรมแอมบาสเตอร์ทำไมหนูตาไม่ถึงโอ้ยตาหามีแววไหมฉันยืนหรือฉันยืนหูเปลี่ยนเมื่อกี้ที่เกาะเขาล่ะคือเปลี่ยนติดเขาเลยทีเดียวที่เขาโอเคค่ะพี่ประยูนค่ะนุกี้กับเชนนี่อยากเข้าไปดูสถานที่ข้างในแล้วล่ะค่ะเชิญเลยครับโอเคต่อไปค่ะตามมาครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรให้เธอกินเราจะสอยของฟรีอีกแล้วบ้าของฟรีไม่มีในโลกย่างนะครับเป็นสูตรพิเศษไก่ย่างอุดอบสมุนไพรของแอมบาสเดอร์สูตรเดียวที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมครับไม่มีใครเหมือนเนื้อก็ไม่มีใครเหมือนอร่อยที่สุดแล้วอร่อยใน3โลกเลยไหมครับพี่ยุนเก็บไว้กินเองไหมคะเก็บครับขายเอาขายเหรอขายแต่เจ๊มีตังค์ก็กินไม่ได้นะจ๊ะที่นี่ทำไมอ่ะเจ๊มีตังค์เขาใช้คูปองจ้าทำไมบ่อยๆน้องพี่อยากได้คูปองอะไรอย่างเงี้ยเดินไปซื้อเองนี่เป็นลมตายตรงนี้ไม่ได้สติกาเชียอ๋อเราต้องเดินเข้าไปซื้อแล้วทำไมเมื่อกี้พี่ยูไม่บอกหนูคะว่าหนูจะต้องแลกเงินก่อนและเอาเงินสดใช้เงินสดในนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบัตรเครดิตก็ใช้ไม่ได้นะเธอมีแต่บัตรเครดิตวงเงินเต็มยังไม่เต็มยาฉันไม่เคยรูดปื๊ดรูดปื๊ดหนูขอเอากี่ตัวเอาชิ้นเดียวตัวอ้วนนี่เหรอคะ1ตัวที่หนูสั่งใช่ใช่ค่ะเจ๊ไปซื้อคูปองก่อน190บาทตัวละ190ฉันจะคุยกับผู้ชายนี่เพราะขาดจะสเตปเปอร์ได้เขาอนุญาตให้คุยหรือเปล่าเธอไก่เนี่ยอร่อยตรงไหนพี่ก็ตรงที่หมักครับมันจะเป็นน้ำหมักประมาณ2ชั่วโมงแต่ข้างในมันจะเป็นยัดสมุนไพรครับอ๋อนึกว่าหมักที่พี่แล้วอร่อยที่พี่ปะอร่อยนะพี่ค่ะลงมือสับค่ะหนูจะกินหนูค่อยๆแกะเสร็จแล้วหนูหิวค่ะหนูหิวแหมได้ตุ๊ดเข้าไปอยู่ในซุ้มนั้นลืมหนูเลยนะคะพี่คะหยิบมีดหน่อยได้ปะจะสับหน้าทำไมจะเป็นสมุนไพรคือเอาเศษสมุนไพรให้ตุ๊ดกินนะคะเดี๋ยวหนูเอาไข่ไม่ไหวกันไม่ไหวมั้ยเอาก็เธอเพื่อสุขภาพฉันกินยาเหรอเออปกติไม่ได้กินโคเหรอไก่กับพ่อค้าอะไรอร่อยกว่ากันไก่พ่อค้าไม่อร่อยเหรอเธอป่าพ่อค้าเขาจะบอกว่าไม่อร่อยเหรอฉันไม่เล่นของแปลกพ่อค้าบอกทำไมอ่ะเขามีแฟนแล้วค่ะช่วยกรุณาสอบถามสถานะนิดนึงนะยะงั้นแค่นี้นะแค่นี้นะจบกันจบเลยจบสู่ในซุ้มที่2คุณพี่ยุนค่ะซุ้มนี้เป็นซุ้มเกี่ยวกับอะไรคะซุ้มสเต๊ะแล้วก็พวกของทอดต่างๆนะฮะทั้งปลาทั้งหมูทั้งไก่ก็คือมีรวมได้เลยรวมได้เลยงั้นเดี๋ยวหนูขอตัดไปที่เชนเชนนี่อ่ะฉันมานานแล้วอ้าวเหรอมานานแล้วฉันไปยืนกินกุ้งเขาแล้วถามเขาสิจะสั่งอะไรเขาพี่มีอะไรให้หนูชิมอะไรที่พี่ว่าเด็ดที่สุดกับฝั่งนู้นเด็ดสุดเด็ดสุดกับไก่เด็ดสุดเลยเด็ดสุดเด็ดสุดเด็ดสุดเลยเออให้มันสุดกับไก่นะThank you.
ดูนะนี่กุ้งหรือคนทำคนทำอุ้ยฉันว่าแล้วอย่าคนทอดคนทอดคนทอดนะนี่อาจจะเป็นลูกชายพี่เขาก็ได้นะโอเคงั้นคุณแม่ฉันมีสั่งนะพี่ยุ้งขาเมื่อกี้ขอสั่งชุดนี้นะคะโอเคค่ะเธอสั่งไปเธอจะไปสั่งทำอะไรยะกินไงเออเหรอโอเคตามใจเออบ้าเหรอใช่เธออ้วนสองวันตากี้นี่ฉันจะไปชุดจำที่สามแล้วเธอออกมาได้แล้วนำเสนอนี้เลยผลิตภัณฑ์ที่คู่กับร้านเบียร์อะไรคะคือขาหมูเยอรมันครับและไส้กรอกเยอรมันเห็นไหมขาหมูกับไส้กรอกโอ้โหหมูกับไส้กรอกเยอรมันมันเด็ดยังไงอะคะต้องลองครับต้องลองลองอะไรครับพี่สองอย่างเลยครับอ๋อขาหมูกับไส้กรอกไม่ใช่เชฟใช่ปะใช่ที่นี่มีสูตรเด็ดของขาหมูยังไงครับกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเชฟขาอย่าพูดอยู่เลยค่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยจัดเลยจัดเลยค่ะด่วนค่ะอุ้ยหนูได้ทั้งขาเลยเหรอคะแน่นอย่างงี้ปะแน่นอย่างงี้ปะต้องเอาทั้งขาครับต้องเอาทั้งขาไม่มีแบ่งครับงั้นช่วยแบ่งเนื้อให้หนูไม่ได้แบ่งนะคะเอาส่วนเนื้อให้หนูแล้วเอากระดูกให้ตุ๊ดเอาไปแขวนคออะไรอย่างซีฟู้ดอร่อยที่สุดต้องงานเบียร์เฟสแอมบาสเดอร์เท่านั้นนะจะบอกให้เธอชิมแล้วแล้วโนพี่เขาบอกว่าที่นี่น้ำจิ้มอร่อยสุดอ๋ออร่อยสุดอันนี้ในส่วนของอาหารญี่ปุ่นเชฟแผนโอเฮโยโกไซมัสใช่ป่ะโอเฮโยโกไซมัสเราไม่รู้ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้เธอชิปุ่นสดที่สุดไหมอาหารญี่ปุ่นที่นี่สดที่สุดอาหารตุรกีนะครับผู้ดูแลน้องมาจากตุรกีเลยป่ะครับ อ๋อแต่ว่าเป็นอิสลามที่ทำแบบรสชาติไม่เหมือนตุรกีไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนอันนี้เป็นสไตล์ของแอมบาสเดอร์ที่เดียวหรือเปล่าไม่ค่ะก็คือเขาปรับปรุงสไตล์ให้กับเหมือนกับคนไทยทานได้ด้วยไหมใช่ไหมครับสไตล์คือประมาณคนไทยทานได้ด้วยแล้วก็คนตุรกีแล้วก็เป็นเหมือนนานาชาติทานได้คนฝรั่งก็เลยก็จะมีในส่วนของไก่กับเนื้อมีกุ้งมีปลาฮะมีกุ้งมีปลามีแกะมีแกะด้วยเถอะแบ๊ถึงหัวใจของงานนี้เลยงาน Ambassador Beer Fest on the Beach
ถูกต้องไหมครับพี่โอ้ยเป๊ะเป๊ะท่องสคริปต์มาเป๊ะมากอีกทีมั้ยอีกทีดิ Ambassador Beer Fest on the Beachโอเคอย่าเร็วนะอย่าเร็วนะพี่ยูนบอกไฮโลก็คือเราก็สรุปพี่ยูนพาเราหมดทุกซุ้มแล้วเยอะมากที่นี่เยอะมากอาหารที่นี่เยอะมากอาหารทุกอย่างเยอะมากแล้วทุกอย่างคุณต้องมาลองดูนะครับกับที่นี่ในงานของ Ambassador Beer Fest on the Beachฉันว่าพูด3ครั้งเธอเริ่มไม่ได้แล้วนะปากเธอเริ่มไม่ได้จะให้พี่ยุนพูดบ้างปะอันนี้มันเป็นหัวใจของงานแล้วพี่ยุนซุ้มเบียร์สดนานาชาตินะครับอยากให้พี่ยุนบอกว่าที่นี่มีเบียร์อะไรที่ขึ้นชื่อมากแล้วก็ที่แบบเด็ดๆเบียร์สดของเยอรมันนี่ฮะเอดิเจอร์ที่แกชอบมากแล้วก็หายดีมากแล้วก็ของเดนมาร์กนะครับโคเปนเฮเกนก็คือคาวส์เบิร์กนะครับเราอาจจะเคยคุ้นหูกันเนาะก็มีอาซาฮีนะครับแล้วก็ของไทยมีเบียร์สิงห์โอ้โหครบแล้วก็เบียร์ที่หนักแน่นก็ช้างช้างช้างกระทืบลงวิชาการชีวิตช้างกระทืบลงนานาชาติครับนานาชาติก็คือเบียร์ก็มีครบหลายชาติคือคุณอยากจะได้รสชาติหนักแน่นหรือจะอ่อนเบาจะหวานนุ่มละมุนหูยังไงก็แล้วแต่คอไหนคอไหนดีกว่าใช่หรืออยากลองทุกคอเลยเจ๊ทองคอทองแดงเป็นเจ๊ข้าวพ่อเจ๊ข้าวพ่อบ้าน่าเกลียดจ้าทุกเบียร์ของที่นี่ขายดีหมดครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับอันไหนขายดีชาวรัสเซียนะครับค่ะแล้วก็อาหารในซุ้มของไส้กรอกเยอรมันกับขาหมูเยอรมันจะเป็นที่ชื่นชอบเพราะเป็นอาหารที่เหมาะสมกับเทศกาลเบียร์สดมากที่สุดแต่อย่างอื่นทุกซุ้มก็ขายดีหมดจะบอกว่าอร่อยทุกซุ้มอินเตอร์ก็จะเป็นอินเตอร์หมดเนาะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหลายชาติเช่นเดียวกันค่ะแต่งานเบียร์ที่นี่ถือว่าเป็นงานใหญ่มากงานที่ใหญ่มากเพราะว่ามีทั้งอาหารเครื่องดื่มมีอะไรครบทั้งครบครับพี่ยุนค่ะแล้วในส่วนของเทศกาลเบียร์สดเนี่ยค่ะเปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเราจะเปิดตั้งแต่ตุลาคมนะค่ะแล้วไปสิ้นสุดเดือนเมษายนนะครับตุลาถึงเมษายนเลยตั้งแต่ตุลานี้ถึงเมษายนปีหน้าเลยเนี่ยนะคะครับดีนะครับไม่เฉพาะลูกค้าหรือแขกที่พักในโรงแรมเท่านั้นนะครับจากพัทยาถึงแม้ท่านมาจากกรุงเทพแล้วแวะเที่ยวพัทยาก็อย่าลืมแวะมาเทศกาลเบียร์สดและอาหารนานาชาติของ Ambassador City Job Team ค่ะขับรถผ่านมาแวะมาเลยเปิดให้กันทุกวันใช่ไหมคะทุกวันไม่ผิดหวังครับในเรื่องของรสชาติอาหารและก็เบียร์สดนานาชาติหิวปุ๊บแวะปั๊บได้กินเลยอิ่มเลยทำไรต่อเปิดห้องนอนนี้เลยไม่ต้องใช่ครบสูตรไงครบสูตรเที่ยวตรงข้ามนี้มาซะอุ๊ยคุณผู้ชมที่เราเดินกันเมื่อกี้เนี้ยตลอนทัวร์แวะทุกซุ้มเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือที่เป็นซิกเนเจอร์ของเทศกาลนี้มารวมอยู่ตรงบ้าเหรออะไรเรามีพี่ประยูนเป็นคนเดินนำเราขนาดนี้ต้องมีจิ๊กรุ่นนี้ไม่ต้องจิ๊กก็จะมีในส่วนของชิคกี้พายแล้วก็ขาหมูใช่ไหมคะขาหมูเยอรมันชิคกี้พายเนื้อครับเนื้อค่ะแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันแล้วก็ไก่ย่างที่พี่ยูนบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็มีในส่วนของเบียร์ดำอันนี้คือเบียร์เอนิเจอร์เบียร์ดำด้วยเบียร์ดำกับไลท์เบียร์แค่นี้เองจะสัมภาษณ์เหรอแต่ว่าไม่ใช่แต่ไม่ได้สัมภาษณ์แต่คือที่นี่มันเป็นแบบอันนี้มันคือเป็นเบสออฟเบสออฟเดอะเบสใช่เบียร์ดำเอนิเจอร์กับพูดไปเยอะๆพูดไปเอาสิเธอหิวไม่ใช่เหรอชนีหิวไม่ใช่ค่ะก็คือนุกกี้อุ๊ยเดี๋ยวก่อนจิ้มผิดค่ะปกตินุกกี้จะกินน่องนี่อะไรไม่ใช่เอาออกเอาลงนี่ไม่ฉันไม่กินผักบ้าเหรอน่าเกลียดทานกับเบียร์นะอุ๊ยจริงเหรอคะเคยแต่กินแต่ไอ้นี่อะไรนะไก่ย่างไก่ยาดองไก่ยาดองหนูจะหนาวไปทางไก่ยาดองเออพี่ยูนค่ะหนูขอสอบถามในส่วนของเวลาเปิดปิดของงานนิดนึงค่ะก็เริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนส่วนอาหารนั้นเนี่ยลาสออเดอร์ตอนห้าทุ่มลาสออเดอร์ก็สั่งได้จนถึงเที่ยงคืน
คือมาถึงเนี่ยอย่าลืมซื้อคูปองนะคะอย่าทำเซอร์แบบชนีใช้เงินสดนะคะจะบอกว่าเขาไม่รับนะคะพกเงินมาเป็นล้านก็ไม่มีกินได้ไม่ได้มีทางได้กินจ้าค่ะเปิดให้บริการทุกวันใช่ไหมคะทุกวันครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาถึงเดือนเมษาลูกี้จะกินแต่ก็นะคุณผู้ชมคงอยากรู้นะว่าพอนะเจ๊ไม่เป็นไรแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยลูกี้ว่านะคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากรู้แหละว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาสำคัญไงช่วงของสมน้ำหน้าคุณขอสมน้ำหน้าคุณจากพี่ยูนะคะไม่ทราบว่าพี่ยูนได้เตรียมอะไรไว้ให้หนูบ้างหรือเปล่าคะลมแรงมากเพราะคือพูดถึงของที่ลมมีเลยค่ะของเรื่องแรงมาก Lucky Voucher นะค่ะท่านผู้ชมนะครับโชว์เลยนี่มูลค่า500บาทกี่รางวัลครับสองรางวัลครับสองรางวัลค่ะสำหรับผู้ชมที่โชคดีมากๆโชคดีมากๆอย่างนี้ต้องมีคำถามค่ะคำถามครับพี่ยูนหนูขอคำถามเข้าประเด็นเลยค่ะชัดๆเลยนะเป็นคำถามว่าเทศกาลนี้เนี่ยชื่ออะไรขอไม่ต้องใบ้นะภาษาอังกฤษนะคุณน้องเราพูดกันไปหลายรอบมากกรุณากรอแล้วก็กรอไม่ผิดแต่รอบที่3มีแบบว่าฟันกันนิดนึงรีบนะคะเข้ามากดตอบคำถามที่แฟนเพจเราได้เลยจะไม่เห็นกิลังกี้วอเชอร์มูลค่า500บาท1ท่านนะคะเดี๋ยวทำแต้มแก้เขาอีก2รางวัล2รางวัลละวันละ500บาทโอเคมอบให้โดยพี่ยูนมอบให้โดยแอมบาสเดอร์เห็นป่ะแอมบาสเดอร์ให้ยังไงวันนี้นุกี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยูนมากสำหรับข้อมูลแล้วก็กิบอเชอร์งามๆสำหรับชาวซาราตรีนะคะตอบคนแรกคือพี่นุกี้ตอบคนแรกแล้วเอา500แล้วตอบคนสองก็เธอใช่ป่ะก็ได้แบ่งกันโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอญาติทานนะคะคุณผู้ชมมีกี่ไก่ตกด้วยค่ะไม่เห็นหรอกดีนะดูดีๆอันนี้คือของที่กินกันกินวางไปแล้วกินกินได้ขนาดนี้ก็โอเคอ่ะหวานมากเราพลาดไม่ได้นะคะเจ๊วิ่งไปอีกแป๊บนึงถึงน้ำแล้วนะก็ลากไก่ลงน้ำไงถูกแต่ฉันไม่อยู่ที่นี่นะจะรู้สึกว่าฉันป๊อปปูล่ามากอะไรเธอป๊อปตรงไหนทุกตรงจ้ะสวยคิดว่าแต่งสวยไม่สวยแต่อร่อยมากเพราะว่าฉันเดินไปตรงไหนมีแต่คนมองไม่มองสุดๆมองแทบจะเกินกลิ่นไปทั้งตัวไม่ฉันเห็นว่าไม่เขาคงเห็นมันแบบพันแปลกอะไรเงี้ยพันผสมฉันอยากแจกเบอร์มากๆโทรศัพท์เจ๊ฉันยืมน่าเกียดจ่ายตังค์มาด้วยฉันไม่ถอย iPhone 5Sอีกทีสิ iPhone 5S เนี้ยนี่มันแค่5เฉยๆไงนี่คือฉันขอ S ด้วยจริงนะฉันคิดจริงนะฉันคิดจริงแล้วที่เนี้ยแบบฉันเดินแล้วฉันสวยมากเพราะฉันจะเดินทุกย่างก้าวของฉันเนี้ยมีแต่คนมองจริงงั้นเจ๊ขอนี้เลยดีกว่าเจ๊ขอตัดเข้าวรีไม่ใช่ภาษาอังกฤษสิ English for fun ใช่ป่ะมั่วนิดนึงนึกว่าจะเป็นวรีคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วฉันจะบอกว่าฉันจะขอเข้า English for fun ตามใจอะไรแต่ว่าฉันสวยนะฉันจำไว้เธอรู้ไหมเพราะว่าผู้ชายจะกินฉันอ่ะเขาเดินเข้ามาขอเบอร์ใช่ป่ะเปล่าฉันเดินเข้าไปขอเบอร์เขาทุเรศถุยฉันก็นึกว่าเธอสวยเธอรวยเธอผู้ชายเดินเข้ามาห้อมล้อมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ฉันอร่อยมากจริงๆ
ไปมาสมเอานี้ดีกว่าฉันขอพูดเน็บแนมเป็นภาษาอังกฤษแบบว่าสวยๆหรูๆเลยนะเชนนี่ you are lost yourself งงไหมกริ๊บคืออะไรอีกทีสิเชนนี่ you are lost yourself เออว้าวแปลเป็นไทยดีก็เชนนี่ you ก็เธออะ lost อะก็เสียแบบหลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ป้าหลงตัวเองไปป้าคิดมากไปป้าไม่ใช่เจ๊หลงทางแล้วฉันมาเจ๊หลงทางแล้วเจ๊หลงทางเสียเวลาหลงไปกับเจ๊เสียเวลามากกว่าทั้งชีวิตแล้วทำไมเจ๊หน้าเปล่าจะรัสเซียขนาดนี้ภาษาอังกฤษใช่ครับป้า you are into yourself you are into yourself you are into yourself หลงตัวเองจ้าเอาเหรอไอ้ของเจ๊หลงก็หลงก็หลงแล้วสิทางจ้ะทางนู้นเลยไปโต๊ะนู้นเลยชายแก่ๆนั่งกันอยู่3คนน่ะใจบ้าแต่ฉันก็เอานะโอ้ย3มีเองคุณผู้ชม3มีก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยสามีเขาเสร็จนะถ้าไม่เอาหรอฉันมีทางเลือกว่าฉันทุกย่างก้าวของฉันผู้ชายมองตลอดอ๋อสรุปว่าไม่ได้เดี๋ยวเจ๊พูดเนี่ยเจ๊ผิดใช่ป่ะใช่ต้องใช้จริงๆแล้วต้องใช้คำว่า you are into yourself สเปลให้คุณผู้ชมนิดนึง youYOU ค่ะ ARE ค่ะ INTO INTO ค่ะ YOURSELF YOURSELF ค่ะ YOU ARE INTO YOURSELF นี่คือคำที่ถูกต้องนะคะใช่เป็นคำที่แบบเจ๊ very you are into yourself เจ๊ไม่โคตรหลงตัวเองค่ะไม่แต่เจ๊ไม่เคยหลงเจ๊ไม่เคยหลงเจ๊ทำทุกอย่างด้วยแบบว่าเป็นแบบตัวเองมาก Thank you We areMe or her? Me. Yes! Merci beaucoup! Thank you! เห็นไหมฉันไม่หลงตัวเอง I'm not... I like it! Thank you! You're from Australia? That will complete the outfit. Yeah! I did แบบว่าของฝ่ายจากออสเตรเลียแหละคุณผู้ชมฉันมีได้ฉันมีได้ฉันจะไม่จะไม่ด่าฉันไม่ฉันหลงตัวเองไม่ได้นะเขาให้ฉันฉันจะเอาตบกันปะบ้าหรอฉันเป็นคนดีไม่ต้องคนตบกันปะไม่ต้องนับด้วยว่าเธอจะแพ้หรือจะชนะอิ่มหันด้านข้างสิให้คุณผู้ชมดูแมวน้ำทองแมวน้ำทองจะบอกว่าแบบว่าอิ่มแป้เป็นไงอิ่มแป้มันชิลไปมากที่เนี้ยสบายอ่ะสบายมากสบายจนแบบสบายจนรู้สึกมาก่อนสบายเหมือนช่วงวันนั้นของรอบเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะช่วงวันใหม่ช่วงวันใหม่จะบอกว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงวลีค่ะสาราตรีต๊ดทำงานผู้ชายหน้าตาดีในวันนี้จะกลายเป็นสตรีหน้าตาสวยในวันหน้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮาไหมคุณผู้ชมไม่ฮาหรอกไม่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 ใช่คือมันไม่ฮามันไม่เท่าไหร่นะไอ้วลีมันฮาแต่ฟิลลิ่งเธอมันไม่ได้ฟิลลิ่งอ่ะชื่อใส่ฟิลลิ่งอ่ะเข้าไปในวลีนิดนึงได้ไหมฟิลลิ่งแปลว่าอะไรฟิลลิ่งแบบว่าความรู้สึกอ่ะอันนี้สอนภาษาอังกฤษไปด้วยเลยไหมใช่อ่ะอีกทีสิ feeling feeling แปลว่าอะไรความรู้สึกเอาภาษาอังกฤษ S W E E 2ตัวนะคะ L I N G feeling โอเคตลกละตอบทำงานของเธอเร็วๆคุณผู้ชมอยากรู้เอาพูดใหม่แล้วก็ใส่แบบว่าใส่แบบ accent แบบเต็มที่แบบนี้เลยเหรอผู้ชายหน้าตาดีในวันนี้จะกลายเป็นสตรีหน้าตาสวยในวันหน้านั่นแหละมันต้องอย่างนี้มันถึงจะใช่แล้วมันจะได้เป็นต
ไม่ใช่พี่แม่ตาขี้เหล่ได้ได้ฟิลลิ่งมันได้ฟิลลิ่งไงคะมันได้ฟิลลิ่งสรุปทำสองอย่างในทีเดียวกันเลยทั้งวลีแล้วก็สอนภาษาอังกฤษไม่ได้คุณผู้ชมโอ้โหแค่มาสอนคำว่าฟิลลิ่งแค่นี้มันน้อยไปยังไงวันนี้เราก็ต้องแบบต้องขอขอบคุณสถานที่มากโรงแรม Ambassador City จอมเทียนนะครับกับบรรยากาศที่ชิลมากของที่นี่พร้อมกับเทศกาลเบียร์เทศกาลเบียร์ Face on the Beach ของโรงแรม Ambassador City จอมเทียนค่ะขอบคุณพี่ยูนขอบคุณพี่ยูนแล้วขอบคุณอาหารทุกอย่างร้านขอบคุณเชฟหล่อที่มาให้พวกเราแทะลอมบะน่าเกลียดมากนะเธอแทะลอมทุกซุ้มนี่ยะฉันเห็นใช่ป่ะเชฟเป็นผู้ชายอะก็เขาก็ไม่ได้อยากจะเล่นกับแกเลยแต่แกก็อุตส่าห์จะไปเล่นกับเขาอะเนอะก็เดินเนื้อเดินตัวแล้วก็มาดมฉันก็มีความสุขเลยแกนั่นเหรอเออนี่ฉันก็ฟินมากฟินทั้งบรรยากาศทั้งเบียร์ทั้งคนทั้งนู่นนี่นั่นนอนจะเอาอะไรกับฉันมากไปเฮ้ยขนนะถอนบ้านนะเธอไอ้ทีคนเยอะมากคนหรือผู้รังอุตังเนี่ยมันเป็นเทรนมันเป็นเทรนเทรนอะไรนะเทรนหมีหมีเห็นหมีเห็นหมีคุณผู้ชมคะนุ๊กกี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์หลักของรายการค่ะถ้าเกิดคิดถึงเหล็กคิดถึงเมืองเหล็กนะคะตรงข้ามกับเมืองจำลองเลยยังเยื้องกันหาไม่ยากเลยและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามดูเราสองคนล่ะมีสองช่องทางช่องทางที่หนึ่งยูทูบรายการซ่าราตรีช่องทางที่2ของนุ๊กกี้ก็คือ Facebook ค่ะ www.facebook.com/ซ่าราตรีนะคะเข้าไปคลิกไลค์เข้าไปตอบคำถามต้องแจ้งเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคุณถึงจะได้กิฟต์วอเชอร์ลักกี้กิฟต์วอเชอร์วันนี้นะมูลค่า500บาท2รางวัลเลยทีเดียวแค่ตอบคำถามเลยว่าเทศกาลที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยที่อีตุ๊ดพูดเนี่ยมันพูดว่าอะไรชื่อภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ชื่อภาษาไทยใช่ค่ะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษ2รางวัลมูลค่า500บาท 1,000 บาทรวมแล้ว 1,000 บาทรวมแล้ว 1,000 บาทก็5รางวัลละ5อะไรอ่ะงงกันเองป่ะไม่งงฉันไม่งงก็ฉันพูดเร็วคุณผู้ชมก็คิดตามทันเธอแหละงงฉันไม่ใช่ว่างงอ่ะฉันว่าเธอไม่ไหวแล้วเธอหมดยาเธอหมดฤทธิ์แล้วหมดฤทธิ์เธอมีฤทธิ์ยาเธอดมยาดมมาฤทธิ์ยาดมทั้งหมดจะไปยังคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้จะบอกว่าเธออยากยาดองมากแล้วตอนนี้ใช่ค่ะจะเจอกันใหม่เทปหน้าพวกเราพร้อมจะซ่าแซ่บที่ไหนที่ไหนต้องตามนะคะตามดูอย่าลืมนะคะถ้าเกิดจะดูทาง YouTube ก็ได้ทาง Facebook และไปกระทืบเจ๊กระทืบไลค์ที่หน้าเพจ เจ๊ที่ไหนตึบเลยตึบเจ๊แต่ที่ไหนก็บอกอุ๊ยพี่นุ๊กี้น่ารักจังทำไมตัวจริงสวยกว่าในทีวีว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพูดไม่ได้หมดแต่แบบว่าอยากเป็นตรงกันข้ามอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่บ้านักเกียรติโอเควันนี้นุ๊กี้ขอลานะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ้าหรอ ยา